ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวลงมาจับช้างเลยนี่คุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านด้วยนะช้างก็กินได้เหมือนคนเหมือนกันแต่ช้างบางตัวก็กินเนื้อสัตว์เฮ้ยถอยก่อนน้าอย่านะสวัสดีครับพบกับเราช่อง Elephant Thailand อยู่กับผมนะครับควานเสือวันนี้เราจะมาให้ดูชายหนุ่มสุดหล่อของเราชวบโอ้โหพี่ใหญ่ทองคำนะครับ วันนี้เอามาผูกที่ข้างในป่านะเราจะพาไปดูกันตรงนู้นก็เป็นเสียงร้องนะเป็นแม่พลอยกับพลอยเล่นกันอยู่ตรงนู้นนะแต่เราได้ไปเก็บภาพวิดีโอให้แฟนเพจดูนะเอ้ยไม่ใช่แฟนเพจ YouTube เราไปดูพี่ใหญ่ทองคำนี่นะครับทองคำนะครับเห็นไหมครับต้นไม้ที่ตายนี่คือเกิดจากช้างนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเวลาช้างผูกเนี่ยสังเกตไหมต้นนั้นอะเห็นไหมเปลือกเขาจะแตกออกเพราะว่าช้างถูไงถูไปถูมาทำให้เปลือกไม้เนี่ยแตกหักแล้วก็ไม่สามารถนำน้ำเลี้ยงหรือว่าสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบหรือว่ายอดได้ก็เลยตายนี่ทองคำเราอยู่แค่นี้พอครับไม่อยากอยู่ใกล้กว่านี้ครับรู้สึกว่าเขาจะโซ่ยาวอยู่อันนี้ก็เป็นที่ของทองคำเวลาเขาตกมันหรือว่าเวลาเขาผูกป่าเนี่ยก็จะผูกบริเวณนี่แหละต้นไม้แถวนี้แล้วก็ต้นนี้ต้นนั้นนี่สองแม่ลูกนี่เป็นไรวะทำอะไรกันฮะสองแม่ลูกนี่แกล้งกันได้ยินแต่เสียงร้องเห็นไหมลูกก็ร้องนะครับนู่นอ่ะอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดแต่ว่าเห็นลางๆดูทองคำอ่ะสมัยก่อนที่ผมไปอยู่พัทยานะแถวสวนนงนุชแถวพัทยากลางเงี้ยก็ช่วงเย็นๆตอนนั้นป่ายังเยอะอยู่ตกเย็นมาก็เอาโซ่ครับขึ้นหลังช้างแล้วก็ไปผูกไว้ในป่าหญ้าเยอะช้างก็กินหญ้ากินอะไรตื่นเช้ามาก็ไปเอาช้างนะครับโอ้ทองคำหน้าเทวเนี่ยผมปีที่แล้วผมมาอยู่กับทองคำนะครับงาเขายังไม่ควายกันนะแต่ว่าปีนี้งาเขาควายกันแล้วครับช้างผูกในป่าก็หากินแบบนี้แหละเอามือกินหญ้ากินต้นไม้กินใบหญ้ากินอะไรในป่าแต่ว่าช้างงาตัวโตนะเราไม่ใช่เจ้าของเราอย่าไปอยู่ใกล้ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวลงมาจับช้างเลยนี่คุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านด้วยนะเขาก็กินต้นอะไรนะเรียกว่าอะไรที่เอาไปทำนี่เนี่ยส้มผักเซียนหรืออะไรนะที่เอาไปกินเนี่ยเอาไปทำไพ่สารเอาไปทำอะไรอะไปทำสมนะเขาเรียกสมนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรเขาก็จะหากินเองครับตามธรรมชาติของเขาถ้าผูกอยู่ในคอกก็จะกินพวกหญ้าที่เราจัดการมาให้เป็นหลักก็จะมีหญ้าเนเปียทุกวันนี้ก็เนเปียเพราะว่ามีโปรตีนสูงแล้วก็ปลูกง่ายเกิดง่ายแล้วก็ใหญ่เหมือนกับเราเกี่ยวแป๊บเดียวเต็มรถอย่างเงี้ยสองก็จะเป็นพวกต้นกล้วยต้นขนุนใบขนุนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใบไม้ที่เราสามารถหามาเสริมได้แต่คือที่หาง่ายสุดๆก็คือหญ้าเนเปียครับที่เราปลูกกันหาง่ายสุดแล้วก็ช้างก็กินแล้วก็เดินหากินนั่นกินนี่ตามภาษาเขาล้วงนั่นล้วงนี่กินถ้าเป็นมันใช่ไหมแต่ก่อน
ผมผูกอะไรนะผูกช้างมันจะมีพวกมันสับปะหลังเฮ้ยถอยก่อนอย่านะอย่านะอย่านะจะมีพวกมันสับปะหลังเนี้ยเขาก็จะใช้ขาของเขาอะเตะดินแล้วก็ขุดขึ้นมากินต้องระวังด้วยนะครับเวลาเรามาดูช้างหรือว่ามาเล่นกับช้างถ้าไม่มีเจ้าของเราอย่าเข้าใกล้นะครับแต่นี้ผมอาจจะรู้จักคุ้นเคยกับช้างที่ผมถ่ายวิดีโออุปนิสัยของแต่ละตัวก็เลยพอรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเห็นไหมครับเขาก็จะกินใบหญ้าตามภาษาเขาไปช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานแห่เป็นช่วงน่าจะเข้าภาษาหรือยังหรือว่ากำลังจะเข้าภาษากินเป็นตาอร่อยเนาะผมคิดว่านะช้างกินอะไรได้คนน่าจะกินได้ตามช้างนะพวกต้นไม้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยช้างก็กินได้เหมือนคนแต่ช้างไม่กินแค่เนื้อสัตว์แต่ช้างบางตัวก็กินเนื้อสัตว์คือเอาให้ชิมเล่นๆเขาก็กินนะช้างก็กินขนมที่คนกินด้วยเหมือนกันนะช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเหมือนกับบัวบานกินแต่มันก็ไม่ใช่อาหารของสัตว์โดยตรงนะครับก็เอาให้กินเล็กๆน้อยๆก็กินยาอันนี้ช้างเชือกนี้นะครับเจ้าของเขาซื้อมาตั้งแต่สมัยเขาตัวเล็กๆแล้วก็เลี้ยงมามือเดียวอ่ะเขาเรียกว่ามือเดียวก็คือไม่เคยเปลี่ยนมือไม่เคยจ้างคนเลี้ยงอะไรเงี้ย เขาเลี้ยงเองมากับมือเลยตั้งแต่เล็กจนโตขนาดนี้แล้วเขาก็เป็นช้างที่นิสัยดีนะเวลามาถ่ายวิดีโอ FC อาจจะเห็นเขาทำใส่ทำอะไรบ้างเขาก็ทำใส่ไปงั้นแหละฮะแต่ความเป็นจริงเขาเป็นช้างที่นิสัยดีเวลาเขาอยู่กับเจ้าของเนี่ยเขาจะนิสัยดีมากแต่เวลาไม่อยู่กับเจ้าของเขาก็ทำใส่ก็อย่างว่านะครับก็เป็นนิสัยช้างทุกตัวของตัวผู้นะช้างเชือกนี้ดีครับรับงานแห่ทัวร์ราชอาณาจักรแสดงหนังอะไรอย่างนี้ได้หมดสั่งได้นี่เขาก็ไม่เคยมีประวัติในทางที่ด้านลบทางที่เสียเลยไม่เคยมีเลยนะใช่ไหมทองคำแล้วเขาเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีนะเวลาขึ้นตัวไหนเนี่ยไม่เคยพลาดเลยแต่เขาก็มีข้อเสียก็คือถ้าเขาไม่ขึ้นหรือว่าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ขึ้นให้เลยนะคุณเอาตัวเมียมาให้เขาผสมพันธุ์เนี่ยเขาไม่ขึ้นให้เลยนะแล้วก็ช่วงนี้เขาเหมือนกับเบื่อผู้หญิงนะทำไงได้คนมันหล่ออะเบื่อผู้หญิงนะไม่ผสมพันธุ์ด้วยไม่สนใจมาหันหลังให้ครับไม่เหมือนหนุ่มสุรินทร์นี่โอ้โหแข็งซื้อหนุ่มสุรินทร์เห็นผู้หญิงไม่ได้ครับแข็งซื้องาควายกันแล้วเริ่มสวยหนุ่มสุรินทร์นี่ก็ทำขวานนะทำนาเชษแต่นาเชษแกก็ยังรักหนุ่มสุรินทร์เพราะว่าแกบอกว่าหนุ่มสุรินทร์น่ะรู้งานเวลามีตัวเมียมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องบอกเขายากครับมาถึงปุ๊บลูกพ่อขึ้นนะครับพ่อก็คอยจับตัวเมียให้ลูกบ้างเขาก็ขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็กินหญ้ากินอะไรรู้งานนะครับถึงเขาจะเคยทำนาเชษเขาทำนาเชษช่วงอายุ13 14 15ปีประมาณ3ครั้งอ่ะ3ครั้งที่ทำนาเชษแต่แกก็ยังรักเขานะนั่นน่ะมิเตะซะอีกแล้วก็สีดอท่าตูมเหมือนกันสีดอท่าตูมนี่เมียเข้าได้เวลาตกมันอ่ะแต่แกเข้าไม่ได้ นี่ผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเอาขาเตะดินแรงเยอะนะครับเหมือนแม่โคแหละแล้วก็ไปถูต้นไม้นะเห็นเปลือกต้นไม้ที่ตายไหมครับจะเป็นเท่ากับตัวช้างเลยเห็นนะช้างสูงแค่ไหนเปลือกต้นไม้ก็ลอกแค่นั้นนะต้นนั้นนะครับที่ว่าไม่ตายนะเพราะว่าข้างๆไงช้างถูไม่ถึงเห็นนะมันต้นไม้มันติดกันแล้วทำให้ตรงนั้นถูไม่ถึงก็เลยยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นไหม
เดินนะเออเลยเฉยเดี๋ยวเราต้องแอบเดินนี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะอารมณ์เสียใส่เราครับสนใจแหวนหางช้างก็ทักเข้ามาที่เพจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างกำไรหางช้างนะครับฝากกด Subscribe ให้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปเราในตอนต่อๆไปด้วยนะครับผมต้องเงียบๆครับเขาชอบอยู่คนเดียวไปแล้วสวัสดีครับทองคำวันนี้ผมกลับบ้านไปหากินข้าวก่อนแน่ๆนะครับหางตีต้นมากเล่นเฉยสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ